สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีทมิลกินตามใจฉันซึ่งตอนนี้นะคะบุ๊กอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะก็มาเที่ยวแล้วก็กลับบ้านต่างจังหวัดนะคะก็จะมาแนะนำร้านอาหารร้านโปรดที่บุ๊กชอบมากินบ่อยๆเป็นร้านอาหารทะเลที่ราคาไม่แพงแล้วก็คนไม่เยอะและที่สำคัญคืออยู่ติดทะเลด้วยค่ะไปเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีอะไรที่น่ากินบ้างตามมาเลยเดี๋ยวเรามาถามสมาชิกในครอบครัวกันก่อนดีกว่าว่าชอบกินเมนูไหนของร้านนี้มากที่สุดตัวบุ๊กก่อนเลยบุ๊กชอบกินหมึกผัดไข่เค็มนะคะแล้วก็ปลานึ่งมะนาวปลานึ่งซีอิ๊วที่นี่เขาก็อร่อยมากพี่สุกี้แหละมาหมึกผัดไข่เค็มไม่ใช่ เขาพูดตามแล้วปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกแดดเดียวเดี๋ยวแม่ขับเกินเบอร์ไปป่ะแม่แม่ชอบกินเมนูไหนมากที่สุดห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนค่ะปิ้งปิ้งพี่บอมล่ะยำสามกรอบครับพ่อล่ะกระเพาะทะเลครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยบุ๊กเกิดแล้วก็โตที่สัตหีบนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ไปอยู่กรุงเทพซึ่งก็กลับมาบ้างเป็นบางครั้งคราวจริงๆแล้วร้านเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่เคยกินนะเพิ่งรู้เมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยเพราะว่าเห็นเพื่อนมากินกันเยอะแล้วก็เมื่อก่อนเราก็ไปกินร้านอื่นเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่เจอร้านที่เด็ดอ่ะจนมาถึงร้านเนี้ยก็รู้สึกว่ามันเด็ดใช่ไหมที่สุกี้ใช่อร่อยที่สุดแล้วอ้าวพ่อคอนเฟิร์มอร่อยครับอร่อยมากก็อยู่ตลอดเวลาจึงชอบร้านนี้เลยครับมาแล้วข้าวผัดปูจานใหญ่และอันนี้เป็นปลาหมึกอะไรนะพี่สุปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกแดดเดียวของโปรดพี่สุพร้อมน้ำจิ้มนะครับว้าปลาผัดด้วยมะม่วงไม่มีในเมนูนะแต่ว่าบุ๊กสั่งเพิ่มมาเองส่วนใหญ่ในเมนูก็จะมีแค่กุ้งกับอะไรนะไก่แต่ว่าบุ๊กสั่งเองเขาก็ทำให้ได้นะอร่อยและนี่นะคะคือกันเชียงปูนี่ดังแดงดังแดงดังแดงจึ๊บจึ๊บจึ๊บแม่อะป้อนอร่อยไหมนี่ของเด็ดทำไมถึงชอบร้านนี้มันไม่เค็มเกินไปแล้วก็ตัวหมึกกรอบกรอบนุ่มตัวข้อท้ายปลาหมึกเนี่ยเขาใช้ปลาหมึกกล้วยทำปลาหมึกกล้วยเปลือกที่อร่อยนะครับเนื้อมันจะนิ่มอร่อยมันก็สดก็สดอร่อยนี่ครับผมขั้นหนึ่งเลยมาอีกจานอันนี้เป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะที่มันนัวแล้วก็ปลาหมึกชิ้นกำลังดีไม่เหนียวเกินไปกินง่ายอร่อยมากบุ๊กชอบร้านนี้คือให้เป็นอันดับหนึ่งเลยรู้สึกว่าพอทำเค็มข้นแล้วก็ปลาหมึกอ่ะสดมากมากจริงๆเด้งหนึบอร่อยเลยร้านนี้เป็นหอยลายผัดพริกเผานะคะกี่ช้อนครับ2ช้อนเลยค่ะวันนี้หิวมากนี่แล้วจานนี้คืออะไรคะน้ำพริกกุ้งสับเคยกินไหมไม่เคยค่ะอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมลองชิมซิว่ารสชาติเป็นยังไงเป็นไงอร่อยคือตอนนี้ทุกคนกินกันอย่างหิวโหยมากเพราะว่าวันนี้นะคะเมื่อเช้าตื่นเช้ามาแล้วก็ไปถ่ายคลิปออกกำลังกายกันแล้วก็ยังไม่ได้กินแบบว่าข้าวเช้าเป็นมื้อเป็นอันเลยพ่อกินไปแค่ไข่ต้มฟองเดียวนะคะส่วนพี่สุกี้แล้วก็พี่บอมก็ยังไม่ได้กินข้าวแม่ก็กินไปแค่กาแฟแล้วก็เป็นอะไรนะพุดดิ้งนมอะไรอย่างนี้ก็หิวกันมากเลยตอนนี้อันนี้ผัดกะเพราทะเลของพ่อและอันนี้เป็นยำสามกอของพี่บอมดูสิมีความกรอบนัวมากคือน้ำยำที่นี่เขาอร่อยมากเลยนะคะทุกคนมันมียำหลายอย่างมียำหมูกรอบอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าใครอยากลองก็อร่อยเหมือนกันเป็นน้ำยำเขาอร่อยมากข้าวผัดปูเขาก็อร่อยเหมือนกันนะคะจริงๆร้านนี้อร่อยทุกอย่างผัดกะเพราทะเลอร่อยไหม
อร่อยฮะปลาก็สดกุ้งก็สดปลาหมึกก็สดมันเป็นหมึกกล้วยด้วยปลาหมึกกล้วยนี่สดและอร่อยมากเลยเนื้อก็นิ่มนี่คนหิว2019อร่อยจนต้องเติมข้าวเพิ่มข้าวมาอีก2นะคะเมื่อกี้ข้าวผัดจานใหญ่ไม่พออปลาผัดเป็นมะม่วงฟินมากปูสดไหมคะสดมากหวานหนุกๆเลยอ่ะทีนี้ตอบว่าร้านเดิมอยากจะบอกว่ามากินกันไปแล้วนะคะเมื่อ2วันที่แล้วร้านนี้วันนี้เราก็ยังมากินกันอีกอ้าวสุดท้ายใครๆคะใครคะอ้าวมากับแม่ไว้ใจได้เพราะแม่กวาดเรียบไม่ให้เหลือแม้แต่เศษเจียวคนเห็นคุณค่าของอาหารกินไม่เหลือนะคะทุกคน และตอนนี้ทุกคนก็อิ่มกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คบิลกันดีกว่ามาดูกันว่าทั้งหมดที่บุ๊กกินในวันนี้เนี่ยเสียหายไปเท่าไหร่นะคะซึ่งค่าเสียหายในวันนี้ทั้งหมดนะคะ 1,700 บาทก็ถือว่าไม่แพงเลยเรากินกัน5คนแล้วก็อิ่มแน่นมากๆเลยในส่วนของคลิปนี้นะคะบุ๊กก็ขอตัวไปก่อนแล้วถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้บุ๊กกินร้านไหนที่แบบเด็ดๆโดนๆน่าสนใจก็คอมเมนต์ไว้เลยค่ะในส่วนของวันนี้บุ๊กขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายแวะมากินข้าวหวานกันนิดนึงนะคะอันนี้เป็นร้านที่ชื่อว่าไฟนี้ไม่เคยมาเลยก็เดี๋ยวจะลองกินดูว่าอาหารที่นี่อร่อยไหมถ้าอร่อยก็จะทำรีวิวให้ดูกันแต่ถ้าไม่อร่อยก็จะไม่ลงคลิปนี้แล้วกันวะ